โคตรเนี่ยมันถูกมากที่สุดเลยคือตรงประเด็นเลยแนวเนี่ยมันถูกแล้วลุงลุงคิดว่าลุงมันไม่มีอะไรจะถูกมากกว่านี้อีกแล้วล่ะเพราะว่าแนวเนี่ยเชี่ยเขาเห็นเลยว่าถ้าเราจะเปลี่ยนผ่านไปทันทีเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเสียหายแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้หรือลุกขึ้นมาดิ้นรนในเมื่อเวลาที่บอกว่าไอ้ทางมันมีเนี่ยก็เท่าเรานอนหลับทับสิทธิ์นะมันถูกแล้วโอเคอย่างนี้แหละมันครับแล้วเอาเชิญครับครับครับผมครับผมก็ผมมองอย่างนี้นะครับว่าในหัวข้อที่เราบอกว่าเปลี่ยนผ่านแบบสันติได้อย่างไรแล้วก็หรือว่าจะแบบมีการถุนเสียหรือว่าใช้กำลังนะครับผมมองว่าการเปลี่ยนผ่านอย่างสติกับจวนเนี้ยผมมองคนละประเด็นเลยผมว่าคือเราจะเปลี่ยนผ่านโดยสันติหรือไม่สันติจะเกิดการถุนเสียหรือไม่มันอยู่ที่ว่าประชาชนเราตอนเนี้ยเขามีความพร้อมมากขนาดไหนอันนี้คือมุมมองผมนะครับหนึ่งของข้อสองพี่น้องที่ฟังอยู่อยากให้ฟังนี้นะครับว่าอันดับแรกอ่ะไม่ถ้าเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียคือพี่น้องต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคือหนึ่งพวกท่านต้องรวบรวมความกล้าของตัวเองก่อนอันดับแรกว่าต้องมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยที่เราเรียกกันนี่หรือว่าที่พวกท่านต้องการเนี่ยมาตลอดเนี่ยแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งใครอยู่ในเหตุการณ์แบบไหนมามั่งว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรแล้วให้มันเป็นเอามาเป็นความรู้และบทเรียนแล้วอย่า กลัวแล้วพออย่างกรณีอย่างตัวเนี้ยมันมีเงื่อนไขที่ให้เราเห็นอยู่แล้วชัดๆนะครับว่าเราจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติได้แบบไหนโดยที่ลดการสูญเสียที่เราเรียกกันว่าที่เราเคยเห็นที่ผ่านมาเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มนักศึกษารุ่นลูกรุ่นหลานเรานี่เขาได้ออกมาแล้วมันก็จะกลับไปคำที่พูดผมพูดเมื่อกี้ว่าหนึ่งเราต้องรวบรวมความกล้าความกล้าคืออะไรความกล้าคือหนึ่งเราต้องกล้าออกมาร่วมการแสดงออกสิทธิ์ของคุณคือมาช่วยเขาผลักดันในสิ่งที่มันเป็นไปตามกลไกระบอบประชาธิปไตยให้มันได้มาซึ่งการเลือกตั้งก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นจุดแรกครับผมว่าถ้าเราเข้าใจกันว่าการมีส่วนร่วมหรือสิทธิของตัวเองเนี่ยแล้วรวบรวมความกล้าของตัวเองออกมาร่วมแล้วก็ช่วยผลักดันสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขอยู่ตอนนี้คือที่เราอยากได้การเลือกตั้งเนี่ยหรือน้องๆเขาอยากได้การเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเป็นส่วนร่วมหนึ่งโดยการช่วยลูกหลานเราอย่างเงี้ยคืออันดับแรกนะครับสองถ้าเรายังพอเรารวบรวมความกล้าได้แล้วเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรบ้างคือหนึ่งเหมือนที่ผมบอกรวบรวมความกล้าก็คือหนึ่งจากตัวพวกท่านเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการประชาธิปไตยก็คือหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่เราหรือสสหรือนักการเมืองที่เราเรียกกันเนี่ยเข้ามาสิ่งนี้เราต้องทำความเข้าใจมันก่อนนะครับจริงครับผมเห็นด้วยกับหลายๆท่านที่กล่าวมาคือคำว่าเราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแต่ผมที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีพี่น้องประชาชนที่เข้าใจหลักประชาธิปไตยเป็นมีอยู่ส่วนหนึ่งของประเทศผมถึงบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับพี่น้องเราต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็มาร่วมมือกันทำงานเพื่อประเทศชาติเราแล้วก็พอผมพูดนี้มันจะไปตรงกับที่สายได้พูดได้ว่าคืออย่างสายพี่จำยุทธได้พูดได้ว่าเกี่ยวกับต่างประเทศคือจะให้เขาเข้ามาช่วยเราเลยหรือว่ารอการช่วยจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันจะเข้ากับประเด็นที่พี่จงยูเลยพูดเลยนะครับว่าถ้าตัวเรายังไม่ลุกขึ้นมาช่วยประเทศเราหรือช่วยตัวเราเองเนี่ยมันก็จะต่างประเทศเขาจะมาช่วยเราได้อย่างไรครับอันนี้คือนี่คือประเด็นหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นพอความกล้าเราลุกขึ้นมาแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกันมาอย่างที่ว่าอย่างนี้นะครับพอเสร็จทีเนี้ยแล้วเราบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วอย่างเงี้ย
เกิดการเลือกตั้งแล้วมันจะเปลี่ยนผ่านไปได้ไงในเมื่ออำนาจของเผด็จการมีการวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วก็นี่ไงครับผมถึงบอกว่าคนที่มีความรู้ด้านประชาธิปไตยอยู่แล้วส่วนหนึ่งหรือว่ามีความเข้าใจอยู่แล้วส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามีจำนวนอยู่เท่าไหร่ผมเชื่อว่ามีอยู่เยอะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งประเทศคุณจะทำยังไงให้ประชาธิปไตยมันแข็งแรงและเข้มแข็งก็คือหนึ่งตอนนี้คุณต้องลุกขึ้นมาช่วยพวกน้องๆไม่พอคุณต้องช่วยทำความเข้าใจคนที่เขายังไม่เข้าใจโดยที่ไม่ต้องมารอคำถามและมาตั้งคำถามว่าคนนั้นจะทำยังไงจะทำยังไงคือผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความรู้ด้านประชาธิปไตยพอสมควรแล้วก็ศึกษาเพิ่มบางคนได้มากได้เทียบเท่านักวิชาการเลยเพราะฉะนั้นอ่ะที่ผมพูดอย่างนี้ว่าทำไมต้องอยู่กับพวกพี่น้องประชาชนพวกเราที่ฟังอยู่คนที่มีความรู้ก็ต้องช่วยขยายความรู้ตรงนี้เพื่อให้เขามีความเข้าใจหลักประชาธิปไตยเหมือนกับที่พวกท่านเข้าใจแล้วมันก็จะทำให้ย่นระยะเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องอีกกี่ปีที่พี่น้องประชาชนตั้งคำถามเนี่ยคือตอนเนี้ยเราไปตั้งความหวังอยู่กับคนอื่นโดยที่ไม่หันมองตัวเองมันก็เลยว่าจะไม่เข้าไปสู่คำว่าเปลี่ยนผ่านอย่างสันติเพราะฉะนั้นคือการจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติคือต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนทุกผมไม่ใช้คำว่าทุกหมู่หรอกทุกคนในประเทศไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากหรือน้อยทุกคนทำความเข้าใจประชาธิปไตยได้ศึกษาประชาธิปไตยได้ยิ่งคนมีความรู้อยู่แล้วต้องมาช่วยกันต้องช่วยกันยังไงไม่ต้องเดินเข้ามาหาผมครับไม่ต้องเดินมาหาหายพี่จอมยุทธไม่ต้องเดินมาหาจ่ายเนวคุณมีกลุ่มมีก้อนของพวกคุณทำหน้าที่ของคุณเป็นคนที่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยแล้วทำให้ประชาธิปไตยมันแพร่หลายเข้าใจมากขึ้นโดยตัวพวกท่านเองไม่ต้องรอผมไม่ต้องรอใครทั้งนั้นที่โฟนอินอยู่เนี้ยนี่ครับคือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาเรียกว่าไงเกิดเห็นภาพได้เร็วขึ้นและชัดขึ้นแล้วที่บอกว่ามันเปลี่ยนผ่านอย่างสันติได้ด้วยพลังประชาชนครับผมพลังประชาชนดีกว่าถ้าเกิดพลังประชาชนลุกขึ้นมาเยอะๆเนี่ยถามว่าผมยกตัวเลขกลมๆให้ดูง่ายๆคน70ล้านคนเนี่ยผมถามว่าพวกท่านไม่รวมพวกไทยเฉยที่บอกว่าไม่สนใจอะไรเลยนะครับถ้าพวกท่านมีจิตสำนึกตรงนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าลุกมาทั้ง40ล้านคน30ล้านคนเนี่ยมันก็สำเร็จแล้วครับเพราะว่าอะไรเปลี่ยนผ่านอย่างทันติดแน่นอนหนึ่งในลูกหลานของท่านคือทหารเขาก็ต้องวางอาวุธเพราะเขาไม่ยิงพี่น้องเขาหรอกผมเชื่ออย่างนั้นมนุษย์อ่ะไม่ยิงพี่น้องตัวเองหรอกถ้ามันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันก็คือมันไม่ใช่ไม่มีหรอกต้องใช้คำว่าส่วนมากเลยด้วยจิตใจของมนุษย์เนี่ยคนที่เดินคานตามกันมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ยิงกันหรอกถ้ามันคุยพอมันได้เห็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเห็นตรงกันแล้วผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติด้วยพลังของพี่น้องประชาชนอย่างทำความเข้าใจอย่างที่ผมว่าหนึ่งควบจลัดความกลัวออกแล้วก็มาเป็นความกล้าแล้วก็ศึกษาในสิ่งที่ว่าคิดว่ามันจะผิดพลาดแล้วช่วยกันสองไปตีแผ่ความรู้ที่ตัวเองมีไปให้กับพี่น้องหรือเพื่อนฝูงตัวเองที่ตัวเองมีอยู่ในมือเนี่ยก็คือคำว่าในมือผมหมายถึงว่าคนสนิทเดียวใครอ่ะคุณคุยไปสิครับไม่ใช่ว่ามาหมดแต่มานั่งตั้งคำถามเพราะว่าฉะนั้นอ่ะผมแม้ว่าทุกไม่ว่าจะเป็นใครทุกท่านในที่นี้ที่โฟนอินอยู่เนี่ยหรือที่อยู่จุดอื่นที่กำลังทำหน้าที่แบบเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยเหมือนที่พวกท่านกำลังถามเนี่ยนะครับว่ามันถึงเวลาพี่น้องเราต้องลุกขึ้นมาไม่ใช่เกิดตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนผ่านได้เมื่อไหร่มันจะหมดสักทีนี่นะครับพอร่วมมือกันไม่พอเราต้องทำอย่างต่อเนื่องโดยการที่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยการให้ความรู้มันต้องเป็นการให้องค์ความรู้ประชาธิปไตยแบบนี้ตลอดไปแล้วทุกคนเข้าใจหลักประชาธิปไตยแบบนี้ที่เป็นหลักสากลเนี่ยให้ทุกคนต้องรู้ทุกคนในประเทศต้องรู้ว่าสิทธิคืออะไร
แล้วมันจะได้มาซึ่งอะไรซึ่งเกิดกับพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายนะครับที่พี่น้องหลายๆไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมภาคแรงงานหรือหน่วยเจ้าหน้าที่รัฐคือทั้ง3องค์กรใหญ่ๆที่ผมพูดถึงเนี่ยที่เป็นคนจำนวนเยอะเนี่ยถ้าพวกท่านทำความเข้าใจหลักประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิประโยชน์ที่จะเกิดกับปากท้องคนเนี่ยถ้าคุณเข้าใจคุณจะเรียกร้องมันเรียกร้องอย่างที่ผมพูดเนี่ยคือออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยคุณอยากได้อะไรคือกินอิ่มนอนหลับลูกได้เรียนหนังสืออะไรพวกเนี้ยแล้วสุดตามแต่ที่ผมยกมาเนี่ยที่พวกท่านอยากได้เนี่ยหรือว่าเกษตรกรรมอยากได้อะไรการปลูกข้าวได้มีเงินมีทองส่งลูกหลานเรียนเหมือนกันครับผมพวกคนงานมาทำงานก็อยากได้อะไรสิทธิสวัสดิการเหมือนกันกับเกษตรกรคืออะไร1รักษาพยาบาลมีเงินซื้อชื่อใช้ซื้อปัจจัย4แล้วก็อยู่ดีกินดีเนี่ยข้าราชการก็จะคิดแบบเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าประชาชนทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ต้องลุกมาช่วยกันครับตอนนี้มันถึงจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติแล้วคำถามนั้นมันจะกลับไปหาพวกท่านว่ามันจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันติอย่างไรผมก็อยากฝากไว้ประมาณนี้ครับคือความคิดเห็นผมมีอยู่ประมาณนี้ครับครับผมเชิญท่านอื่นไหมครับผมครับครับสวัสดีครับชาวตาสลับทุกท่านนะครับทั้งในประเทศ